เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคมาแล้วนะคะวันนี้วันพุธที่25พฤษภาคม2565ค่ะอยู่กับปริมนะคะปริมอภิคณาบุรันฤทธิ์นะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังแล้วก็ดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นั่นเองรวมไปถึงสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณกันด้วยนะคะมีหลากหลายสถานีอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็วันนี้นะคะมีเรื่องดีๆนะคะมาฝากเป็นข้อคิดเป็นข้อสังเกตให้กับผู้บริโภคโอ้โหฤดูนี้ไม่พลาดเลยค่ะในเรื่องของการกินผลไม้นะคะผลไม้นั่นก็คือทุเรียนนั่นเองนะคะใครไม่ชอบทุเรียนหรือเปล่าไม่เป็นไรฟังไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรต่างๆนานาก็ตามตอนนี้นะคะมีเรื่องเตือนภัยเข้ามาเป็นเรื่องของตาช่างระวังนะคะเรื่องของการโกงตาช่างนั่นเองตอนนี้มีเคสตัวอย่างแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเลยมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบก.ปคบ.หรือว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกันกับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาไปตรวจสอบได้นะคะว่ามันมีการเอาเปรียบผู้บริโภคเตือนภัยคนกินทุเรียนให้ระวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าพบกลุ่มพ่อค้าชาวต่างชาติเขาบอกว่าโหทำมึนตาใสใช้ตาช่างเถื่อนนะคะขายทุเรียนโกงตาช่างเนี่ยเป็นกิโลกิโลเลยสมมุติทุเรียนลูกแค่นี้เอาไปช่างปุ๊บโอ้โหราคามาเนี่ยเกินไป 4-5 ขีดนะคะมันก็แพงแล้วนะคะปกติทุเรียนก็แพงอยู่แล้วของบ้านเราก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของแพงก็อยากจะควบคุมตรงนี้นะคะกรมการค้าภายในเองก็เลยจัดเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะลงพื้นที่ไปหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่าอย่างนั้นนะคะมีประชาชนร้องเรียนด้วยนะคะว่าร้านนี้ทำไมถึงแพงนะคะซื้อจากร้านนี้ไปทำไมมันแพงกว่าเจ้าอื่นนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้การจับกุมเนี่ยล่าสุดก็จะเป็นประมาณวันที่20ทีนี้ไปตรวจสอบที่ย่านถนนพรานนกว่าอย่างนั้นนะคะถนนกาญจนาภิเษกอยู่เขตตลิ่งชันนะคะกรุงเทพกรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน1569กรณีมีกลุ่มผู้ขายทุเรียนใช้เครื่องชั่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากเจ้าพนักงานอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคจากการใช้เครื่องชั่งในเชิงพาณิชย์จึงทำการสืบสวนหาข่าวต่อมาก็นี่แหละค่ะสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบแล้วก็สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่กองช่างตวงวัดเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปนะฮะในย่านนั้นเลยก็ไปเจอนี่แหละค่ะกลุ่มชาวต่างชาติไม่ใช่ชาวอเมริกันที่ไหนนะคะเป็นชาวเวียดนามสัญชาติเวียดนามนะคะจำนวน 5-6 คนเลยทีเดียวโอ้โห 5-6 คนเอ๊ะรับทุเรียนจากไหนมาขายกันนะเนี่ยเอาล่ะเราไปพูดคุยกับท่านผอ.ทเรศยศอาลัยกันดีกว่าท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มเครื่องช่างขนาดใหญ่หัวหน้าชุดในการลงพื้นที่นะคะท่านอยู่ในสังกัดของกรมการค้าภายในนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.ทเรศคะครับสวัสดีครับผมค่ะท่านผอ.พูดถึงรับเรื่องจากประชาชนนะคะเป็นยังไงบ้างเขาร้องเรียนว่าอย่างไรคะที่ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปอะค่ะครับครับก็ขอเกินนำหน่วยงานนิดนึงนะครับผมก็ทางผมสังกัดกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมการค้าภายในนะครับผมก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับผมได้แล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับก็มีนโยบายนะครับผมให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับผมให้กำกับดูแลนะครับ ประชาชนนะครับไม่ให้ถูกลัดเอาเปรียบทุกด้านนะครับซึ่งของผมเนี่ยเป็นหน่วยงานสังกัดมาจากสำนักงานกลางช่างตวงวัดนะครับผมซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมการค้าภายในซึ่งใช้พรบ.ช่างตวงวัดในการทำงานนะครับซึ่งทางอธิบดีกรมการค้าภายในท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านก็ได้มอบนโยบายว่าถ้ามีการเอาระดับเปรียบประชาชนโดยการใช้เครื่องช่างตวงวัดด้านของปริมาณหรือราคาก็ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดโดยเคร่งครัดนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนถูกเอาระดับเปรียบนะครับทั้งนี้นะครับผมก็จากเรื่องที่จับกลุ่มพ่อค้าชาวเวียดนามซึ่งขายทุเรียนเนี่ยก็ได้ข่าวมาจาก
ประชาชนนะครับผมร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายในนะฮะ1569นะครับเมื่อวันที่17มกราคมนะครับผมพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมทางท่านนิดดีก็ได้สั่งการนะครับผมให้ทางสำนักงานการชันวัดจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงนะครับผมซึ่งผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านผอ.ชาติอริวงศ์ผู้ในการกองชันวัดให้เป็นหัวหน้าชุดในการตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้นะครับผมทางผมก็ทางทีมงานของผมก็ได้ไปทำการทดลองซื้อครับผมพ่อค้ารถเล่นะครับซึ่งอยู่บริเวณริมถนนพานกนะผมการไอ้การเป็นรถเล่นะผมซึ่งเป็นรถเล่ครับผมเป็นรถเล่รถกระบะเล่นะครับผมแล้วตาช่างเขามีกี่อันคะผอ.ตาช่างเขาก็มี1อันนะผมที่วางอยู่หน้าร้านนะครับอยู่บริเวณที่เขาขายทุเรียนนะครับผมก็เป็นตาช่างปกติทั่วไปเลยใช่ไหมคะเห็นภาพถ้าดูคนเผยก็จะเป็นตาช่างสปริงปกติทั่วไปนะผมแต่ที่เราไปเจอนี่ไม่ปกติไม่ปกติเป็นยังไงคะก็เอามาย้อนมาที่ว่าเราเป็นการทดลองซื้อก่อนล่วงหน้าก่อนนะผมก็ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะผมก็ไปทำการทดลองซื้อทุเรียนก่อน3ลายก็ปรากฏว่า2ลายนะครับมีพฤติกรรมนะครับใช้เครื่องชั่งที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องก็หมายถึงหนึ่งนะครับใช้เครื่องชั่งที่มีการดัดแปลงนะครับดัดแปลงยังไงดัดแปลงอุปกรณ์ภายในทำให้ทุเรียนนะครับที่มีน้ำหนักสมมติว่ามีน้ำหนัก2กิโลกรัมน้ำหนักที่แท้จริงนะครับแต่ถ้ามาชั่งกับเครื่องชั่งของพ่อค้าทุเรียนชาวเวียดนามเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องชั่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผมชั่งได้ถึง2โล4ขีดโกงไปอีก4ขีดแสดงว่าเราจ่ายเงินไป2โล4ขีดแต่เราได้น้ำหนักทุเรียนมาเพียงแค่2กิโลกรัมค่ะถ้ากิโลละ160แล้วก็ถูกเอาเปรียบประมาณสัก60-70บาทแล้วครับผมซึ่งต่อลูกนะฮะซึ่งก็เป็นจำนวนมหาศาลเหมือนกันนะวันหนึ่งก็น่าจะโกงไปประมาณ 4-5 พันได้โอ้รายได้ดีเลยซึ่งค่ะครับผมก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ดูแล้วว่าเขามีพฤติกรรมในการเอารัดเอาเปรียบแน่นอนมีการโกงตาช่างแน่นอนนะครับก็ได้ประสานกับทางตำรวจเจ้าที่ตำรวจปคบนะครับผมกองหนึ่งนะครับผมก็ว่าโอเคละเราตกลงกันที่จะไปตรวจกระปูกรมตรวจในวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาวันศุกร์เนี่ยครับก็เราก็นัดหมายกันนะประมาณบ่าย2โมงครึ่งนะครับว่าเราจะลงพื้นที่ปูพรมกันซึ่งก่อนที่จะปูพรมกันเนี่ยเราก็มีการประชุมก่อนนะครับสอบถามความเข้าใจอะไรก่อนนะครับพอไปถึงหน้างานเราก็ทำตามแผนของเราก็ปรากฏว่าเราตรวจได้ทั้งหมด7ลายนะครับตรวจทั้งหมด7ลายปรากฏว่าเป็นเครื่องชั่งผิดทั้ง7ลายเลยเป็นเครื่องชั่งที่ผิดกฎหมายทั้ง7ลายเลยในส่วนของ6ลายนะครับที่เป็นเครื่องชั่งของเวียดนามเป็นเครื่องชั่งถ้าพูดง่ายๆตามกฎหมายคือเป็นเครื่องชั่งเถื่อนที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองนะฮะไม่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากพนักงานเจ้าที่ชั้นวัดไอ้ตรงนี้เราก็ได้ทำการจับกุมดำเนินคดี6ลายเนี่ยนะครับจับกุมดำเนินคดีแล้วนำตัวไปเปรียบเทียบปรับที่กองกฎหมายกรมการค้าภายในนะครับแล้วก็ทำการปรับไปรายละ 10,000 บาทแต่ทีนี้ก็มีที่6รายก็มีคนไทยอยู่1รายครับผมค่ะซึ่งเขาก็ใช้เครื่องชั่งแต่คนละร้านใช่ไหมคะผอ.คนละร้านใช่ไหมคะใช่ครับคนละร้านครับผมไทย1รายคนละคันเลยครับค่ะ6คนที่เป็นชาวเวียดนามเป็นชาวเวียดนามนี่คือร้านเดียวกันหรือคนละร้านแยกเป็นคนละร้านเลยครับโอ้เป็นคนละคันเป็นคนละเจ้าของเลยครับค่ะค่ะก็คือขายอยู่ในย่านเดียวกันเลยเหรอคะโอ้โหเป็นทั้งเส้นเลยครับทั้งสองฝั่งโอ้เนาะเวลาเราขับไปไหนก็โดนหมดนะครับคนไทยโดนหมดแล้วตาช่างนี่คือเขาซื้อมาจากไหนคะเท่าที่ถามเขามาเขาหิ้วมาจากเวียดนามกันมานะครับผมคือตรงนี้เนี่ยทางเชิงลึกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมบอกว่าเขาได้มาไงเขาบอกว่าเขายิ้วมาเขาซื้อจากเวียดนามมาแต่ข้อที่จริงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบข้อที่จริงให้ลึกก่อนว่าเขาอาจจะมีการนำเข้ามาที่ผิดกฎหมายแล้วมาขายในเมืองไทย
แสดงว่าเขาก็นะแต่ว่ามาอยู่ในเมืองไทยนานแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยึดอาชีพนี้ดูไม่ออกเลยว่าเป็นคนเวียดนามใช่ไหมคะพูดไทยชัดอ๋อผมไปซื้อครั้งแรกผมก็ดูไม่ออกแต่ว่าสำเนียงเขาก็จะเหมือนคนต่างชาติอยู่แล้วค่ะทีนี้ตอนนี้เราก็คือยึดตาช่างนั้นไว้เป็นของกลางหรือว่ายังไงคะใช่ครับผมยึดเครื่องช่างนี้เป็นของกลางครับผมแต่ว่าในส่วนของเมื่อคดีที่ใช้เครื่องช่างที่ไม่มีการให้คำรับรองจากกรมการค้าภายในนะครับผมที่6รายที่เราจับมาเนี่ยครับก็มันเป็นโทษที่ปรับเทียบปรับได้เป็นโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 20,000 ซึ่งพรบ.มาตราชนวน2542เนี่ยให้สิทธิ์ของเขาว่าให้สามารถเปรียบเทียบปรับได้แล้วก็ทั้ง6รายนี่ก็ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับเราก็เลยต้องนำตัวเขาว่าเปรียบเทียบปรับที่กรมการค้าภายในก็รายละ 10,000 บาทอ๋อ 10,000 อือหือแต่ตามกฎหมายก็คือ 20,000 แล้วก็จำคุก6เดือนครับผมตามใช่ครับผมก็ใช้เครื่องช่างที่มีการให้คำรับรองนะครับผมเป็นความผิดเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา25วรรค1นะครับผมก็มีโทษตามมาตรา70ก็จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับครับพออ.ขาเตือนภัยหน่อยถ้าเกิดผู้บริโภคจะไปซื้อทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องสังเกตยังไงว่าจะรู้ว่าอ่ะนี่ตาช่างมันไม่น่าจะได้มาตรฐานเดี๋ยวครับพิธีกรครับคือมันมีอีกรายหนึ่งที่เราไม่ได้เกินเลยครับอ๋อค่ะเชิญค่ะท่านแปลงด้วยค่ะเชิญค่ะพออ.เสริมได้เลยค่ะนะครับทางเดี๋ยวทางท่านผู้ชมถามว่ามันมีเจ็ดรายแล้วอีกรายหายไปไหนอ๋อค่ะค่ะคนไทยใช่ไหมครับเอาเป็นคนเวียดนามครับผมก็อีกรายหนึ่งนะครับซึ่งรายนี้แสบสุดแสบสุดนะไฮไลท์โอเคค่ะไฮไลท์ครับก็คือว่าทางเจ้าที่ของชุดผมเนี่ยก็เข้าไปตรวจแล้วพอไปตรวจเสร็จปรากฏว่าเขาใช้เครื่องช่างของเวียดนามเนี่ยแต่มีการดัดแปลงอุปกรณ์ภายในซึ่งทำให้เครื่องช่างเนี่ยแล้วเมื่อเราวางตุ้มมาตรฐาน4กิโลกรัมเนี่ยมันแสดง4กิโลกับอีก6ขีดเขาเปรียบทีละ6ขีดเลยครับถ้าลูกใหญ่นะครับไอ้ตรงนี้นี่ก็ทางตำรวจกับทางชุดในตรวจชนวัตรนะครับก็นำตัวนะครับผู้ต้องหาเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสน.บางเสาธงนะครับผมให้ดำเนินคดีนะครับในข้อหาดัดใช้เครื่องช่างที่มีการดัดแปลงนะครับผมอุปกรณ์ภายในนะครับแล้วก็ทำการขายทุเรียนให้กับประชาชนนะครับโทษตรงนี้เนี่ยเป็นความผิดตามมาตรา 75/1 นะครับผม 76 วงเล็บ 2 ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน 280,000 บาทครับผมตอนนี้ตำรวจพนักงานสอบสวนรับเป็นคดีอาญาเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวถ้ามีผลคดีก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับผมค่ะพอ มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหนูจะถามเรื่องเตือนภัยแล้วนะคะไม่มีครับโอเคพอ ผู้บริโภคจะสังเกตยังไงว่าตัวเองจะโดนโกงตาช่างไหมก็ถ้าสินค้าทั่วไปครับที่ใช้ช่างน้ำหนักผ่านเครื่องช่างนะผมก็ให้สังเกตเลยว่าถ้าเกิดเป็นในตามตลาดสดหรือว่าตามรถเล่นะครับเมื่อทำการพ่อค้าแม่ค้าช่างน้ำหนักเสร็จแล้วก็ให้หานะครับช่างน้ำหนักสวนนะครับก็คือช่างเทียบกันถ้าเกิดว่าน้ำหนักเนี่ยผิดไปจากความเป็นจริงนะครับเช่นว่าเราช่างได้เท่านี้ช่างได้หนึ่งกิโลแต่ว่าทางพ่อค้าคิดช่างคิดตังเรากิโลครึ่งอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการระดับเกียรติไปแล้วก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะครับผมหรือสำนักงานสาขาชนวัตรทั่วประเทศนะครับหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะครับผมซึ่งเราจะสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน1569ได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมก็อยากให้ผู้บริโภคเนาะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในช่วงนี้ของก็แพงด้วยแต่ว่าเห็นตรึงราคากันอยู่ใช่ไหมคะท่านคะเรื่องนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับผมดูแต่ครึ่งช่างขออนุญาตไม่ตอบครับได้ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ขอบคุณผอ.ทะเรศมากๆที่มาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งเนาะของผู้บริโภคที่จะ
ประสานไปถ้าเกิดเจอเรื่องแบบนี้นะคะโทรไปได้สายด่วน1569นะคะกรมการค้าภายในวันนี้ขอบคุณผอ.ทะเรศยศอาลัยนะคะผู้อำนวยการกลุ่มเครื่องช่างขนาดใหญ่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มากๆนะคะผอ.สวัสดีค่ะครับผมครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้บริโภคที่ต้องสังเกตการดีๆว่าเอ๊ะตาช่างเนี่ยเราจะโดนโกงไหมนั่นแปลว่าเงินในกระเป๋าของเรานะคะอาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกนะคะเรื่องทุรงทุเรียนตอนนี้เนี่ยคนก็ชอบกินมากๆนะคะเมื่อวานเพิ่งได้รับประทานนะคะโอ้ตอนนี้ก็มีหลายพันเลยทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างราคานะค่อนข้างจะแพงอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าโดนโกงตาช่างอีกมันก็ยิ่งนี่แหละค่ะเอ๊ะเงินในกระเป๋าก็มีน้อยนิดใช้อย่างประหยัดนะคะก็ไม่อยากให้ถูกเอารัดเอาเปรียบตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบเองนะคะก็ลงพื้นที่ทำงานร่วมกันนะคะกับหน่วยงานนี่แหละนะคะก็จะได้ร่วมมือกันแล้วก็นี่แหละค่ะ MOU ไปด้วยกันจับกุมไปด้วยกันจะได้เป็นเคสตัวอย่างด้วยนะคะไม่อยากจะให้ทางผู้บริโภคเนี่ยต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนาะทีนี้เนี่ยเรื่องของข้อกฎหมายเมื่อกี้ผอ.ก็เกริ่นไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีสายของพันตำรวจตรีสิทธิ์ประพงษ์นะคะสิริวัฒน์สารวัตรกองกำกับการ1บก.ปคบ.นะคะหรือว่ากองกำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสารวัตรคะครับครับสวัสดีครับคุณติ๋มครับค่ะสารวัตรเห็นว่าลงพื้นที่เนี่ยไปตรวจจับกุมพ่อค้าเหล่านี้ด้วยตอนนั้นโอ้โหเป็นยังไงบ้างเห็นว่าจับกุมไปได้หลายคนเลยทีเดียวมีการดำเนินคดีอะไรไปบ้างคะครับก็วันนั้นนะครับก็จับกุมไปทั้งหมด7รายก็คือมีทั้งคนไทยและก็คนต่างด้าวนะครับตอนนั้นก็คือดำเนินคดีในเรื่องของเป็นผู้ใช้เครื่องช่างตรงวัดที่ไม่มีการให้คำรับรองนะครับแล้วก็ณวันที่เข้าตรวจเนี่ยก็มีหนึ่งในกลุ่มผู้ทำความผิดนะครับซึ่งเป็นคนต่างด้าวเนี่ยหนึ่งรายเนี่ยครับก็พบว่าเขาเนี่ยได้ใช้เครื่องช่างนะครับที่อ่านค่าคาดเคลื่อนนะครับโดยจากการตรวจสอบเนี่ยลักษณะก็คือใช้ตุ้มถ่วงน้ำหนักแบบมาตรา4กิโลกรัมนะครับวางไว้บนเครื่องช่างปรากฏแสดงค่าน้ำหนักเนี่ย 4.6 กิโลกรัมซึ่งเกินใช่ไหมฮะซึ่งอ่านค่าน้ำหนักเนี่ยเกินไป600กรัมครับก็คือลูกค้าก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มประชาชนเนี่ยค่ะใช่ครับใช่ครับก็คือหากประชาชนเนี่ยซื้อทุเรียนจากเครื่องช่างดังกล่าวเนี่ยครับก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างชัดเจนครับก็เลยทางตำรวจแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายในเนี่ยก็ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาดังกล่าวพร้อมได้ยึดของกลางเครื่องช่างเนี่ยครับนำส่งพนักงานสอบสวนสน.บางเสาธงดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับค่ะก็คือได้แจ้งข้อหาไปในเรื่องของเป็นผู้ใช้เครื่องช่างตรงวัดที่ไม่มีการให้คำรับรองตามมาตรา30นะครับค่ะเป็นผู้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องช่างในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่นนะครับจะทำโดยวิธีการใดๆเพื่อให้ความเที่ยงของเครื่องช่างตรงวัดผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา26นะครับเป็นผู้ใช้หรือมีไว้ใช้เพื่อเครื่องช่างเครื่องตวงหรือเครื่องวัดที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในทางการค้าหรือมีเครื่องเช่นนั้นไว้เพื่อขายนะครับแล้วก็ยังได้แจ้งข้อหาในเรื่องของเป็นบุคคลต่างด้าวนะครับทำงานขายสินค้าเนี่ยซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดในทุกท้องที่ในราชอาณาจักรนะครับค่ะทีนี้เขามีผิดข้างต้นเนี่ยครับค่ะค่ะเชิญค่ะครับครับซึ่งตามความผิดตั้งต้นเนี่ยครับก็เป็นมีข้อหาที่มีอัตราโทษสูงจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 280,000 บาทนะครับค่ะก็เป็นข้อหาที่ค่อนข้างมีอัตราโทษสูงเลยทีเดียวในส่วนของการใช้เครื่องช่างตรงปัดเนี่ยครับที่ว่ามีการดัดแปลงแก้ไขหรือว่าในทำในลักษณะดังลักษณะอื่นๆที่ทำให้มันอ่านคาดผิดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงประมาณนี้ครับค่ะก็คือนี่แหละค่ะทีนี้จะถามเมื่อสักครู่ว่าก็คือว่านี่ค่ะคนต่างด้าวเหล่านี้เนี่ยเขามีนายจ้างเขาไหมหรือว่าเขามาดำเนินการเองทำอาชีพนี้เองคะจากการสอบสวนเป็นไงบ้างก็คือทางที่ดำเนินคดีนะครับก็เป็นการที่เขาเนี่ยมาทำอาชีพนี้ด้วยตัวเองนะครับมาอยู่ในไทยนานไหมคะไปรับ
อะไรนะครับอยู่ในไทยนานหรือยังคะอยู่ในไทยได้ประมาณมากกว่า1ปีครับค่ะค่ะมากกว่า1ปีก็มีรถกระบะรถอะไรนี้ก็คือเป็นรถเล่ขายใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับรถเล่ขายแล้วก็เอาเครื่องช่างเนี่ยดีที่เอามาจากต่างประเทศนะครับนำมาใช้ก็คือมันไม่ได้ผ่านการให้คำรับรองจากเจ้าพนักงานช่างตรงวัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องช่างของในไทยเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกเลยนะมาตรฐานของมันควบคุมอยู่แล้วใช่ไหมคะสมมุติว่าเราไปซื้อตามที่ต่างๆใช่ครับใช่ครับก็คือเครื่องช่างในไทยส่วนใหญ่ก็ถ้าผลิตในไทยเนี่ยก็คือเขาจะได้รับใบอนุญาตผลิตจากสำนักช่างตรงวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผลิตแล้วก็เขาจะมีการให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยครับซึ่งเครื่องช่างนี้ก็จะเป็นเครื่องช่างที่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าได้ครับอ๋อมันมีไหมว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อเครื่องช่างมาอย่างถูกต้องอย่างที่สารวัตรบอกมีไหมคนไทยบางเคสมันมีเอาไปดัดแปลงภายหลังเนี่ยอันนี้พอจะมีเคสแบบนี้ไหมคะก็ผมก็เชื่อว่ามีนะครับก็มีการเท่าที่ทราบเนี่ยก็อาจจะมีการดัดแปลงก็คืออาจจะตัดสปริงตัดลวดตึงที่ด้านหลังเครื่องช่างแล้วก็มีการบิดแก้ไขหรือบางรายเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับก็อาจจะใช้วิธีการอื่นใช้อาทิเช่นการใช้มือในการช่วยพยุงดันหรือว่าไงทำให้ค่าน้ำหนักมันเพี้ยนไปก็มีนะครับอย่างนั้นตอนเราไปซื้อนี่ต้องสังเกตให้ดีๆด้วยนะคะเนาะใช่ครับใช่ครับเตือนภัยผู้บริโภคยังไงดีคะสารวัตรเรื่องซื้อขายตอนนี้โอ้โหของราคาก็เพิ่มขึ้นเนาะทีนี้มาเจอตาช่างโกงอีกแย่กันไปเลยทีนี้ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกจะกินทุเรียนทั้งทีค่ะเตือนภัยผู้บริโภคหน่อยค่ะก่อนซื้อของก็อยากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนนะครับที่ซื้อทุเรียนนะครับถ้ากรณีเห็นว่าเครื่องช่างเนี่ยที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนำมาใช้ดูมีลักษณะผิดปกติหรือมีร่องรอยดัดแปลงแก้ไขที่ตัวเครื่องช่างหรือไม่มั่นใจในการช่างซื้อขายของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยครับก็ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ซื้อทุเรียนนะครับก็ยังไม่ต้องปอกเปลือกเนาะก็เอาไปหาเครื่องช่างที่เรามั่นใจก็คือที่มันถูกต้องก่อนแล้วลองช่างดูอ่านค่าดูนะครับถ้ามันจะบอกว่ามันคลาดเคลื่อนน้ำหนักไม่ตรงตามที่ซื้อเนี่ยก็สามารถแจ้งข้อร้องเรียนแจ้งเบาะแสมายังสายด่วนของกองบังคับการปรับปรามการทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้นะครับ1135นะครับหรือสายด่วนของกรมการค้าภายใน1569ได้เช่นกันครับค่ะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะแล้วก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันแจ้งเบาะแสได้เนาะสารวัตรเนาะใช่ครับใช่ครับเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่มาพูดคุยแล้วก็เตือนภัยผู้บริโภคกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพันตำรวจตรีสิทธิ์ประพงษ์นะคะสิริวัฒน์สารวัตรกองกำกับการ1บก.ปคบ.มากๆค่ะสวัสดีนะคะครับครับขอบคุณครับคุณครับครับสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะก็ได้ข้อมูลความรู้ไปด้วยนะคะตอนนี้ก็อยากให้เป็นหูเป็นตากันนั่นแหละค่ะดีมากๆช่วยกันแจ้งเบาะแสนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาจจะลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยเช่นกันเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีนะคะจุดที่ขายแบบนี้ค่ะโอ้โหทั่วกรุงเทพมันมีอยู่แล้วนะคะก็เนี่ยแหละค่ะลองสังเกตดูว่าตราช่างที่เขาช่างให้เราเนี่ยผิดปกติหรือไม่นะคะเอาละค่ะฝากกันไปเรื่องต่อไปกันเลยอันนี้อยากเตือนภัยคู่บ่าวสาวกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเป็นคู่บ่าวสาวโอ้โหเกือบ30คู่นะคะได้รับความเสียหายจากออร์แกไนเซอร์นะคะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานค่ะผู้เสียหายจากจังหวัดปทุมธานีเป็นตัวแทนคู่บ่าวสาวอีกประมาณเกือบ30คู่ที่ตอนนี้ต่างได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นออร์แกไนซ์รับจัดงานแต่งงานโดยโฆษณาผ่านทางเพจ Facebook ชื่อหนึ่งผู้เสียหายเล่าว่าได้โอนเงินให้กับออร์แกไนซ์ก้อนแรกตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2564มาจนถึงเดือนธันวาคมรวมเป็นเงินกว่า 57,000 บาทกำหนดจัดงานในวันที่9มกราคม2565โดยมีออร์แกไนซ์2คนเคยมาดูสถานที่จัดงานแต่พอใกล้ถึงกำหนดจัดงานปรากฏว่าทางออร์แกไนซ์ไม่มีความคืบหน้าในการเตรียมงานแต่อย่างใดและมาบอกว่าไม่สามารถจัดงานให้ได้
ริ่มเอะใจแล้วครับเพราะว่าถึงกำหนดที่จะต้องแจกการ์ดแล้วก็การ์ดก็ยังไม่ส่งมาให้ครับรูปแบบมันแล้วก็ยังไม่มีให้ตอนนั้นทำยังไงคะตัดสินใจยังไงตัดสินใจกับแฟนว่าต้องยอมไปจ้างเจ้าอื่นครับแล้วก็พิมพ์การ์ดเองของชำร่วยเองทุกอย่างเลยครับโอ้โทรไปครับเขาก็รับสายครับเขาบอกว่าพี่ไม่มีเงินไปจ้างออร์แกไนซ์พวกช่างภาพพวกออร์แกไนซ์แบ็กดรอปมาครับเขาบอกว่าตังค์เขาไม่มีแล้วตังค์เขาหมดแล้วครับผมเจ้านี้จากที่ไหนยังไงเอ่ยขณะที่ผู้เสียหายคนนี้จัดงานไปเมื่อวันที่8มกราคม2565เขาเปิดเผยว่าตกลงว่าจ้างออร์แกไนซ์รายนี้เป็นเงินประมาณ 90,000 บาทจ่ายเงินไปตั้งแต่เมษายน2564แต่สิ่งที่ได้รับคือความเสียหายเพราะออร์แกไนซ์เจ้านี้มาบอกเพียง1วันก่อนวันงานโดยอ้างว่าหาซัพพลายเออร์ไม่ได้และอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินคืนอีกทั้งทางผู้เสียหายต้องสำรองเงินจ่ายอีก 90,000 บาทเพื่อไปจ้างออร์แกไนซ์เจ้าใหม่มาจัดงานแบบเร่งด่วนจนได้จัดงานตามฤกษ์ที่วางไว้งานที่2ต้องไปจ้างออร์แกไนซ์คนใหม่เนี่ยหมดไปอีกเท่าไหร่ก็เท่ากันเลยครับก็ 90,000 เท่ากันเลยเพราะว่าของผมมันเป็นงานเรียกว่าเป็นงานด่วนเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของออร์แกไนซ์เองเขาก็มาหาผมวันที่7นะครับคือเขาต้องเตรียมงานก่อนวันหนึ่งเขาก็แจ้งผมตรงๆเลยว่าเขาไม่สามารถจัดงานได้ใช่คืองานผมจัดวันที่8ใช่ไหมเขาวันที่7เนี่ยก็คือเราตกลงกันว่าจะมาดูจะมาเตรียมงานอะไรเงี้ยครับนัดเวลากันเขาก็มาตามเวลานั่นแหละครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาจัดให้ไม่ได้เพราะว่าพวกซัพพลายเออร์ของเขาไม่มีใครทำงานให้เขาเลยอะไรเงี้ยมันเกิดจากเขาไม่ยอมจ่ายตังค์ให้กับซัพพลายเออร์ครับนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายจากจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่าประมาณเดือนเมษายน2564ไปเจอร้านนี้ผ่านทางเพจ Facebook จัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจจึงตกลงว่าจ้างและโอนเงินมัดจำไปกว่า 27,000 บาทจากนั้นออร์แกไนซ์มีการเดินทางมาที่บ้านเพื่อดูสถานที่จริงตอนแรกกำหนดจัดงานในเดือนพฤศจิกายน2564แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงเลื่อนไปจัดงานในวันที่6มีนาคม2565แต่พอใกล้ถึงกำหนดแจกการ์ดก็ไม่ได้รับการติดต่อจากออร์แกไนซ์ซึ่งเราดูท่าทีของเจ้าแรกก่อนว่าเขาจะมาให้เราไหมซึ่งประมาณอาทิตย์นึงไปแล้วจะถึงงานอีกอาทิตย์เดียวก็ไม่มีการติดต่อมาหาเราใดๆเลยค่ะแล้วการ์ดแค่อาทิตย์เดียวถ้าจะทำการ์ดมาให้ก็น่าจะไม่ทันแล้วเอาจริงเลยคะตอนแรกร้องไห้เครียดนอนไม่หลับเลยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยลองคุยกันในไลน์กลุ่มว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเนี่ยค่ะก็เลยลองคุยกันก็เพราะว่าก็ตกค่อนข้างที่จะตกใจเพราะผู้เสียหายก็ค่อนข้างเยอะปัญหาดังกล่าวคู่บ่าวสาวเกือบ30คู่ได้เข้าแจ้งความตามท้องที่หลายจังหวัดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจบางพื้นที่ตั้งข้อหาเป็นคดีช่อโกงและบางพื้นที่มองว่าเป็นคดีแพ่งและมีผู้เสียหายบางรายฟ้องร้องผ่านทางออนไลน์มีการไกล่เกลี่ยเพื่อชดใช้หนี้แต่สิ่งสำคัญของปัญหานี้ผู้เสียหายต้องการออกมาสะท้อนว่าอยากให้ออร์แกไนซ์รายนี้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะต่างตั้งความหวังกับงานที่ครั้งหนึ่งเป็นงานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตคู่แต่กลับได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างและไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีกวันนี้เราก็ได้นำเสนอไปนะคะมีทางหน่วยงานนะคะสคบแล้วก็รวมไปถึงสภาทนายความมานั่งพูดคุยกันด้วยรวมถึงผู้เสียหายนะคะโอ้โหมาจากจังหวัดราชบุรีกันเลยนะน้องท้องแก่แล้วด้วยนะคะแต่ก็มาเป็นปากเสียงให้กับผู้เสียหายอีกหลายๆคู่นะคะเดี๋ยวเรามีสายของน้องก้อยนะคะอยู่ในสายกับเรามาบอกเล่าแล้วก็เตือนภัยกันค่ะน้องก้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องก้อยอ่ะขอบคุณมากๆนะที่ออกมาเป็นปากเสียงให้กับพี่ๆน้องๆ อีกหลายคู่กันเลยหลายจังหวัดนะคะผู้เสียหายน้องก้อยของเคสน้องก้อยแต่งงานเนี่ยมีการกำหนดการนะตั้งแต่ประมาณสักเมื่อไหร่เอ่ยก็คือว่าติดต่อไปประมาณวันที่3ธันวาค่ะปีที่แล้วว่าจะจัดงานวันที่ใช่ค่ะค่ะปี64แล้วก็จะจัดงานวันที่9มกราคมปี65ซึ่ง9มกราคมพี่ไปดูกลุ่มผู้เสียหายปรากฏมามีคนหนึ่งที่จัด9เหมือนกันปรากฏว่าตรงกันด้วย
ค่ะแล้วออร์แกไนซ์จะแยกร่างอย่างไรนะคะเออเอาล่ะทีนี้การจ่ายเงินก็คือโอนเงินให้กับออร์แกไนซ์คนนี้ก็คือโอนเงินตอนแรกเนี่ยเราคุยกับทางเพจก่อนทางเพจแล้วเราก็โอนเงินตามเลขบัญชีที่เขาให้มาแล้วเขาก็พอเราโอนเงินค่าแพ็กเกจไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ตัวออร์แกไนซ์อ่ะทักไลน์มาหาเราก็คือให้เราทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์เอาไว้อ่ะค่ะแล้วเขาก็จะทักมาหาเราแล้วเราก็รออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทักมาแล้วเขาก็คุยเรื่องรายละเอียดนู่นนี่นั่นว่ามีแบ็คดรอปมีอะไรมีช่างแต่งหน้ามีช่างภาพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยรายละเอียดต่างๆมีครบวงจรใช่ไหมคะจ้างเขาคนเดียวคือจบเลยใช่ไหมคะใช่ทีนี้ตอนนั้นมาเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่ามีทีมงานไหมเป็นในนามบริษัทมีหน้าร้านไหมหรือว่ายังไงก็คือมีเขากับแฟนเขามาดูสถานที่สองคนไปที่ไหนเอ่ยไปที่บ้านค่ะจังหวัดราชบุรีนั่นเองโอ้ก็คือลงทุนเนาะไปหาลูกค้าที่นู่นเลยเหมือนกันก็คือวันนั้นเรามีถ่ายพรีเวดดิ้งกันด้วยแล้วก็ถ่ายที่ราชบุรีแล้วก็เลยอ่ะงั้นก็แวะไปดูสถานที่ที่บ้านเลยก็เลยไปกันคือประเด็นเนี่ยรู้จักเขาก็คือผ่านเพจ Facebook ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อ่ะดูนี้เจ้านี้มันโอเคทีนี้การโฆษณาเขามันน่าเชื่อถือยังไงน้องก้อยเราเจอเขาในกลุ่มคนที่จะแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะบ่าวสาวอะไรเงี้ยเราก็เจอเพจเนี้ยในกลุ่มแล้วก็ดูรีวิวต่างๆที่เขาลงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลองทักไปเขาก็จะส่งพวกรีวิวต่างๆที่เขาเคยทำมาแล้วก็มีแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเจ้าเนี่ยเขาไปจัดมาเป็นคนแบบนามสกุลดังอะไรเงี้ยแล้วก็ไปจัดมาเพิ่งไปจัดมามีรูปงานอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นเขาก็พิมพ์ส่งมาแล้วก็แพ็กเกจมันไม่ได้มันไม่แพงแล้วเขาก็บอกว่าเขาจัดให้ทันวันงานแน่อะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่มั่นใจว่าเออเพราะวันที่9อ่ะก็คือเราทักไปหลายเพจเหมือนกันแหละก็คือน้องก็คือแต่ละก็คือน้องมีเวลาในการจัดเตรียมก็คือแค่เดือนเดียวเองนะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือโอนเงินไป64,000กว่าบาทแพ็กเกจนี้เลยโอนเงินรอบแรกโอนเงินรอบแรกก็เป็นแพ็กเกจ44,000แล้วเขาก็ให้จ่ายเพิ่มค่าประกันชุด10,000แล้วก็ให้จ่ายค่ามัดจำชุดไทยอีก2,000แล้วก็ค่าคนส่งของอีก300กว่าบาทมัดจำชุด10,000บาทแต่ไปโป๊ะแตกตอนไหนเห็นบอกว่าชุดแต่งงานก็เกือบจะไม่ได้กันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือตอนแรกอะมัดจำชุด10,000เนี่ยคือมัดจำเป็นชุดถ่ายพรีเวดดิ้งเขาบอกว่าถ้าถ่ายเสร็จคืนชุดแล้วเขาจะให้คืนทั้งแบบว่าทั้งเป็นชุดวันถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็ชุดวันงานถ้าแบบผู้บ่าวสาวส่งชุดตรงตามเวลาอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรเขาก็จะคืนเงินให้10,000ทีนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วเขาก็ไม่คืนทีนี้เรามาจับเขาก็ไม่คืนก็จับโป๊ะเขาตอนไหนว่าโอ้โหโอเคนะก็เจ้านี้ไม่น่าจะมาจัดงานเราได้แล้วนะคะเทงานเราตอนไหนยังไงเหมือนเราไปเจอมีคนทักมาบอกว่าเห็นข่าวแบบว่าเหมือนเป็นคนแชร์กันนะคะหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปดูใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าคนนี้เขาไม่จัดงานให้หลายคู่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเอะใจแต่เราก็ยังแบบว่าคิดว่าเขาคงแบบเขามาดูสถานที่เขาโทรนัดเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจนวันที่เจ็ดมกราเขาจะมาดูสถานที่แล้วก็จะมาจัดงานอีกรอบหนึ่งแต่เขานัดแล้วเขาไม่มาเราก็เลยถามเขาเลยว่าตกลงอ่ะพี่จะมาไหมเขาก็บอกว่าเขาอะจะมาจัดให้แต่ว่าขอเพิ่มอีก25,000เพราะว่าต้องไปจ้างออร์แกไนซ์อีกเจ้าหนึ่งเพื่อที่จะมาจัดงานให้เราวันที่7บ่ายๆเย็นๆแล้วค่ะแล้วเราอะเราไม่ได้รับข้อเสนอนั้นต้องจ่ายอีก25,000เขาก็เลยไม่มาใช่ค่ะเอาแล้วเงินกันว่าเดี๋ยวน้องก้อยได้ถามไหมว่าเงินที่หนูโอนให้พี่ราคาไปไหนหมดเขาไม่บอก
60,000 กว่าบาทเขาก็ไม่บอกใช่ค่ะเขาก็ไม่บอกว่าเอาไปทำอะไรแต่เขาบอกแค่ว่าเขามาจัดให้ไม่ได้แค่นั้นใช่ค่ะแล้วก็คือแบบรับโทรศัพท์มากไม่รับโทรศัพท์มากก็คือจะติดต่อยากแล้วพอใกล้วันงานอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เรื่องนี้นะคะทางทีมงานเองเนี่ยก็ประสานไปที่เจ้าตัวคนนี้เลยนะคะคู่กรณีก็อ้างนะคะว่าโดนคู่บ่าวสาวคนหนึ่งที่เขาต้องชดใช้เงินให้แล้วทีนี้เขาทำให้เขาขาดสภาพคล่องตั้งแต่ต้นปีมาเลยต้นปี64มาเลยแล้วก็อ้างว่ามีคนโพสต์ประจานเขาทำให้เขาเนี่ยไม่มีลูกค้านะคะทำให้เขาไม่มีเงินไปจ่ายซัพพลายเออร์ก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเขารวมไปถึงช่างภาพด้วยช่างภาพเนี่ยก็มีเรื่องทะเลาะอะไรไม่รู้กับสามีเขานะคะก็เลยเหมือนกับว่าอ่ะก็เลยห่างๆกันไปแล้วก็ยอมรับว่าติดค้างเงินช่างภาพด้วยโดนช่างภาพฟ้องอีกนะคะทีนี้เขาก็บอกนะคะว่าอ่ะขอโทษผ่านเบื้องหลังอ่ะหลังไมค์แล้วกันแต่เขาไม่สะดวกชี้แจงหน้าไมค์เนาะเมื่อวานนี้ก็อยากขอโทษลูกค้าทุกคนอย่างจริงใจว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะพยายามหาเงินมาทยอยใช้คืนนะคะคงไม่มีเงินก้อนมาคืนตอนนี้ก็ได้งานที่ใหม่ทำแล้วซึ่งเป็นฟรีแลนซ์นะคะตอนนี้ไม่ได้รับงานจัดนะรับเงินโอนแบบออร์แกไนซ์อีกแล้วเขาว่าอย่างนั้นอันนี้คือคำชี้แจงของคู่กรณีหลังจากที่เราพยายามนะคะประสานไปรวมถึงเพจนะคะเพจ Facebook ตอนนี้เนี่ยให้อีกคนนึงเนี่ยเป็นคนดูแลยังไงดิฉันก็อยากเช็คเนาะอยากเช็คให้ถึงไปแบบให้มันรู้ไปเลยว่าใครดูแลเพจอยู่ปรากฏว่าก็จะเป็นช่างดอกไม้นะคะซึ่งเคยทำงานร่วมกับออร์แกไนซ์คนนี้ปรากฏว่าคนนี้บอกว่าผมไม่ดูแลเพจนี้แล้วนะคะบอกว่าตอนนี้เพจเนี้ยมันเสียหายไปแล้วมันไม่มีลูกค้าที่จะเข้ามาติดต่อให้ไปจัดดอกไม้หรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ทีนี้เพจนี้ก็คงจะน่าจะนิ่งนะคะน่าจะนิ่งละส่วนน้องๆ นะคะเมื่อวานนี้มีสคบมาด้วยเห็นว่าแนะนำใช่ไหมคะน้องก้อยแนะนำว่าอาจจะต้องให้ร้องเรียนผ่านทางออนไลน์เพื่อที่จะเป็นเคสถ้าเกิดว่าใครไม่มีเงินไปจ้างทนายสคบเขาก็จะรวมเรื่องแล้วก็อาจจะต้องฟ้องให้ด้วยนะคะโดยที่น้องๆก็ไม่ต้องไปเสียเงินจ้างทนายความนั่นเองนะคะดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสคบได้เนาะน้องก้อยเนาะน้องก้อยสุดท้ายนี้อยากให้น้องก้อยฝากถึงออร์แกไนซ์รายนี้หน่อยรวมไปถึงเตือนภัยผู้บริโภคกันหน่อยค่ะฝากก็คงจะไม่ฝากเพราะว่าก็คือเราคุยกันหลายรอบแล้วแต่ว่าก็คือไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ว่าอยากจะเตือนคนที่กำลังจะหาออร์แกไนซ์จัดงานอะไรเงี้ยค่ะให้เขาดูรีวิวดูตรวจสอบว่าคือเขาสามารถมาจัดงานให้เราจริงๆได้ไหมเขามีทีมจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาจะสามารถที่จะทำงานแต่งของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะที่สำคัญต้องมีหน้าร้านด้วยจะดีไหมคะค่ะใช่ค่ะเอาละหน้าร้านมีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องก้อยนะแล้วก็รวมถึงผู้เสียหายท่านอื่นๆด้วยก็เห็นบอกว่าอ่ะทำใจบ้างแล้วล่ะแต่ก็อยากเป็นเคสตัวอย่างด้วยนะคะน้องก้อยเนาะใช่ค่ะเอาละเดี๋ยวเอาใจช่วยคุณแม่นะคะคุณแม่มือใหม่ของเราน้องก้อยให้ได้เงินคืนนะคะเดี๋ยวยังไงพี่ปริมเป็นสื่อกลางให้ต่อนะคะเอาละวันนี้ขอบคุณน้องก้อยค่ะที่มาเตือนภัยกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องก้อยนะคะจะเป็นคุณแม่มือใหม่แล้วนะคะเดือนหน้าเนาะจะคลอดแล้วค่ะนี่แหละค่ะเขาก็ยังไม่ได้เงินนะตอนนี้รอเงินค่าคลอดจากคุณออร์แกไนซ์ท่านนี้อยู่นะคะยังไงก็เห็นใจเขาหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรนะมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะพี่ไม่ใช่มิจฉาชีพพี่ออกมาชี้แจงดีกว่าคือตอนนี้เขาไม่มั่นใจคุณแล้วนะคะก็เนี่ยแหละค่ะถูกกล่าวหาไปอันนี้ดิฉันอย่ามาโทษดิฉันนะคะดิฉันให้โอกาสคุณในการชี้แจงแล้วนะคะผู้เสียหายเยอะแยะขนาดนี้ความเสียหายเป็นล้านไปช่วงต่อไปกันเลยคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้เสนอตอนงานวิจัยเกี่ยวกับอโรมาเทอราพีหรือสุคนธบำบัดมีประโยชน์หรือไม่ไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาฟังเกี่ยวกับเรื่องของอโรมาเทอราปีหรือสุคนธบำบัดค่ะเชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนนะคะอาจจะเคยไปใช้บริการนวดอโรมาเทอราปีซึ่งมันไม่ใช่แค่นวดอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันจะมีการใช้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยมาช่วยในการนวดซึ่งกลิ่นนั้นเนี่ยอาจจะผสมในน้ำมันนวดหรือหยดพวกน้ำมันหอมระเหยเนี่ยค่ะลงไปในน้ำอุ่นเพื่อให้กลิ่นมันระเหยขึ้นมาทำให้เรารู้สึกว่าได้พักผ่อนคลายหายเมื่อยใช่ไหมคะแต่ทีนี้คุณผู้ฟังคะมันมีหน่วยงานทางการแพทย์ทางเลือกของสหรัฐอเมริกาค่ะเขาเปิดเผยงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สุคนธบำบัดเพื่อการผ่อนคลายแต่ว่ามันมีคำถามที่ว่าการใช้อารมาเทอราปีหรือสุคนธบำบัดเนี่ยมีประโยชน์จริงหรือไม่เรื่องนี้ต้องมาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะหน่วยงานทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาที่เขากล่าวอ้างถึงว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สุคนธบำบัดเนี่ยเขาพูดว่ายังไงบ้างคะอาจารย์คือ National Center for Complementary and Integrative Health บอกว่างานวิจัยเนี่ยมีพอสมควรเช่นมีการเอากลิ่น2กลิ่นเนี่ยมาตัดกันเช่นมะนาวกับลาเวนเดอร์แล้วก็ให้คนที่เครียดเนี่ยดมเขาบอกว่ามะนาวเนี่ยกลิ่นมันจะทำให้อารมณ์ดีแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับเป็นการไปเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ในตัวชีวโมเลกุลในร่างกายคือเวลาฝรั่งเขาศึกษาอะไรเนี่ยเขาจะดูผลทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่ามันไปเปลี่ยนแปลงอะไรไหมในเลือดนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าสุคนธบำบัดเนี่ยช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยดีขึ้นหรือไปลดความเจ็บปวดเขาบอกว่ามันช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นนะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังไม่ชัดเจนหลายครั้งเนี่ยก็มีการเอาสุคนธบำบัดเนี่ยไปใช้ในการรักษาอาการปวดเข่าเสื่อมหรือความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยความจริงเรื่องของสุคนธบำบัดเนี่ยคนไทยเนี่ยรู้จักพอสมควรนะตั้งแต่โบราณเลยที่ผมนึกออกเนี่ยก็คือเช่นการเข้ากระโจมของผู้หญิงที่คลอดใหม่ๆค่ะก็คือการเหมือนคล้ายๆกับอยู่ไฟแต่ว่าใช้เรื่องของการให้ความร้อนแล้วก็กลิ่นการอบสมุนไพรมาช่วยใช่ไหมคะอาจารย์มันเป็นต้นแบบแหละที่ว่าเรามาใช้ทีหลังที่เป็นสปาคือมีสมุนไพรหลายอย่างเนี่ยที่ให้มีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยให้เกิดความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าลดอาการหวัดคันจมูกนะเช่นพวกใบตะไคร้ขมิ้นอ้อยขมิ้นชันไพรผิวมะกรูดพวกนี้ว่านน้ำใบหนาดนี่น่ากลัวนะเป็นใบไม้ที่เราใช้ในคนกลัวผีอ่ะใช่แต่ว่าใบหนาดคงมีกลิ่นอะไรผมไม่เคยเห็นตัวจริงนะใบหนาดที่บ้านมีค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ภาคเหนือเนี่ยเวลาช่วงสงกรานต์วันที่16เมษายนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันปากปีก็คือวันเริ่มต้นปีประเพณีของทางเหนือก็คือว่าจะไปที่วัดเอาทรายถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็น้ำขมิ้นส้มปล่อยก็คือคล้ายๆกับว่าให้พระไปปลุกเสกพอปลุกเสกกลับจากวัดมาเสร็จนะคะก็จะเอาทรายไปหว่านรอบบ้านแล้วก็เอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยเนี่ยโดยใช้ใบหนาดชุบน้ำขมิ้นส้มปล่อยแล้วก็ไปพรมทั่วบ้านถือว่าไล่พูดผีปีศาจประมาณนี้ค่ะอาจารย์แล้วตัวใบหนาดนี่มีกลิ่นไหมมีกลิ่นเฉพาะของมันเลยไม่เหมือนใครครับพวกสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยจะมีสารต้านอาการบวมแล้วก็ต้านการอักเสบได้ดีค่ะมันก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณฝรั่งเนี่ยตอนหลังเขาก็มามองที่ว่าการใช้สุคนธบำบัดเนี่ยมันเป็นการที่บำบัดโดยใช้ถ้าเป็นสารธรรมชาติได้ก็ดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเวลาเราสกัดน้ำมันหอมระเหยออกมาเนี่ยเราได้มันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาได้หัวน้ำหอมมาจากการสกัดออกมาจากพวกสมุนไพรหรือสารหรือดอกไม้อะไรก็ตามเนี่ยนะเขาได้เป็นอันที่เข้มข้นมากซึ่งจริงๆแล้วมันแพงมากแล้วก็มันอาจจะมีฤทธิ์ที่อันตรายด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรมากๆเนี่ยไม่ดีเขาก็จะมีการเจือจางด้วยอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เป็นสารพวกอัลดีไฮด์หรือคีโตนคือสารละลายพวกนี้เป็นตัวทำละลายซึ่งมันจะมีความสามารถในการระเหยด้วยดังนั้นเนี่ยเวลามันระเหยไปกับกลิ่นที่เป็นน้ำมันหอมระเหยเนี่ยถ้ามากเกินไปหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ทางเดินหายใจมีปัญหาอันนี้คือตัวปัญหาที่เกิดจากการใช้สุคนธบำบัดถ้าใช้ไม่เป็ดใช้มากเกินไปดิฉันเคยนะคะไปนวดอโรมาเทอราปีนี่แหละเขาก็จะมี2แบบค่ะอาจารย์ตอนที่เราแช่เท้าเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำมันหอมระเหยหยดลงไปในน้ำอุ่นให้เราแช่เท้านะคะอันนี้ประเภทหนึ่งแต่ว่าตอนที่เรานวดเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำมันที่มีกลิ่นที่เราชอบหรือมีกลิ่นที่เขาแนะนำมาเช่นกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นมิ้นท์กลิ่นมะกรูดหรือกลิ่นดอกไม้ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
ตัวน้ำมันหอมระเหยที่ใช้หยดในน้ำอุ่นกับที่ผสมในน้ำมันนวดตัวเนี่ยมันคือตัวเดียวกันไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงนะไม่กล้าพูดแต่ว่าที่สำคัญคือเวลาเขานวดเนี่ยท่านนวดเพื่อผ่อนคลายหรือนวดเพื่อแก้ปัญหาอาการปวดเนี่ยเขาอาจจะต้องใส่ยาตัวอื่นลงไปด้วยเพื่อให้มันทำงาน คือนวดจนมันซึมเข้าไปถึงกล้ามเนื้อที่มีปัญหาปกติเนี่ยปัญหาของกล้ามเนื้อก็คือการที่ใช้แรงมากเกินไปนะกล้ามเนื้อทำงานมากเกินไปออกซิเจนไม่พอพอออกซิเจนไม่พอเนี่ยมันก็เกิดการทำงานของเซลล์เนี่ยจะมีการสร้างกรดแลคติกออกมาซึ่งทำให้เจ็บ ความเป็นกรดเนี่ยทำให้เราเจ็บดังนั้นเนี่ยพอเขานวดเนี่ยมันก็จะเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตทำให้เลือดวิ่งไปมากก็ออกซิเจนไปได้เยอะ ก็มีการทำลายกรดแลคติกทิ้งไปก็หายเจ็บในแง่ของงานวิจัยเนี่ยมีงานวิจัยพอสมควรนะเช่นงานวิจัยในวารสาร British Association of Critical Care Nurses ปี2015มีบทงานวิจัยอันนึงเขาพูดแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าผลของน้ำมันหอมระเหยต่อคุณภาพการนอนหลับและความวิตกกังวลของผู้ป่วยคือเขาไปดูผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาลพวกนี้อยู่ใน ICU คือโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้หัวใจวายทำให้ตายเยอะนะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยส่วนใหญ่เข้า ICU แล้วจะเป็นคนจะขี้กังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะนอนไม่ค่อยหลับปรากฏว่าเขาก็ใช้ผู้ป่วย60รายแล้วก็ให้ดมน้ำมันหอมระเหยจากลาเวนเดอร์กลิ่นดอกลาเวนเดอร์เนี่ยเราอาจจะเคยได้กลิ่นรู้จักนะจากเครื่องสำอางหลายอย่างจากสบู่แชมพูเนี่ยนะเขาให้ดมตอนช่วง21นาฬิกาถึง24นาฬิกาเนี่ยหมายความว่าคงให้ดมครั้งเดียวนะแต่ว่าดมแล้วจัดตอนไหนก็ได้เพราะว่าผู้ป่วยพวกนี้จะนอนหลับได้แค่ 30-40% ของช่วงเวลานอนซึ่งเรากล่าวว่าประมาณ 6-8 ชั่วโมงใช่ไหมเขาให้ดมประมาณ15วันปรากฏว่านอนหลับได้ดีขึ้นคือมันไม่เป็นความหอมผมนึกถึงตอนสมัยที่ไปเรียนหนังสือที่อเมริกาเนี่ยนะฮะก็มีรูมเมทส่วนที่เป็นหอพักเนี่ยเป็นคนอินเดียนึกภาพออกไหมว่าพวกที่ชอบจุดธูปหอมอะรบกวนเราพอสมควรแต่บังเอิญห้องพักเนี่ยเขาประตูเป็นเหล็กแล้วค่อนข้างซีลดีก็ไม่เหม็นมากพอทนไหวก็หลับได้นะฮะก็แสดงว่างานวิจัยนี้ก็บ่งชี้ว่าน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ก็คือทำให้การนอนหลับดีขึ้นเหรอคะอาจารย์อันนี้ใช่เขาพูดประมาณนั้นนะอันนี้ก็มีงานของคนไทยเลยเป็นงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Molecules ปี2021ตัวชื่องานวิจัยเนี่ยแปลง่ายๆว่าผลของกลิ่นน้ำมันตะไคร้ต้นและน้ำมันหอมระเหยจากกระเทียมต่อคลื่นสมองและอารมณ์ตะไคร้ต้นเนี่ยรู้จักไหมเป็นไงไม่รู้จักมันไม่เหมือนตะไคร้ที่เรานำมาทำอาหารหรอคะอาจารย์คนละเรื่องเป็นไม้สูง10เมตรมีลักษณะใบเดียวเป็นเรียงสลับกันอะไรเงี้ยเขาบอกขยี้ดมแล้วจะมีกลิ่นเหมือนต้นตะไคร้บ้านเขาบอกว่าน้ำมันจากตะไคร้ต้นเนี่ยมีผลในการกดประสาทเป็นการลดระดับพลังงานคลื่นอัลฟาและเบต้าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคลื่นบางอย่างเกิดที่สมองเขาบอกคือเขามีการวัดคนที่ทำวิจัยเนี่ยเป็นพยาบาลกับแพทย์นะฮะคลื่นอัลฟาของการนอนหลับเนี่ยเป็นคลื่นที่ทำให้คนรู้สึกสงบและผ่อนคลายความจริงคนจะยังไม่หลับนะคลื่นนี้จะขึ้นมามันจะทำให้สภาพสมองเนี่ยมีสมาธิในการรับรู้เรียนรู้และจดจำได้ดีเพราะฉะนั้นช่วงที่เราสมมติต้องการทำสมาธิดีๆเนี่ยเพื่อจะอ่านหนังสือสอบเนี่ยผมเข้าใจว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยอาจจะทำให้เราสมาธิดีนะแต่ว่างานวิจัยที่เขาใช้น้ำมันกระเทียมนะกลิ่นมันไม่เหมือนกระเทียมใช่ไหมอาจารย์ผมไม่แน่ใจอ่ะเวลาเราไปซื้อขนมปังกระเทียมอ่ะนะก็ใช้น้ำมันกระเทียมมันกลิ่นมันก็กระเทียมอ่ะก็เหม็นกระเทียมอ่ะสิอาจารย์ผมก็ไม่รู้ทำไมงานวิจัยเขาบอกว่าน้ำมันกระเทียมเนี่ยดีแต่ว่าความเข้มข้นต่ำๆนะแต่ถ้ามันสูงเนี่ยมันจะทำให้กล่อมประสาทไปเลยหมายความว่าคงจะทำให้หลับมั้งอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นก็คือแกะกระเทียมออกมาแล้วก็ทุบแล้วก็เอาน้ำมันของกระเทียมนั้นไปสูดดมได้เหรออาจารย์ลองดมดูวางไว้ข้างหมอนดูสิจะหลับไหมค่ะผมไม่ค่อยแน่ใจเลยแต่ว่าเรามีประสบการณ์เนี่ยเวลาเป็นหวัดเนี่ยแม่ก็จะเอาหอมแดงเนี่ยมาทุบหอมแดงเนี่ยทุบระหว่างก็จะมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยนั่นระเหยออกมาดิฉันก็จะทำให้เราโล่งจมูกเหม็นนะอาจารย์มันทำให้เราโล่งจมูกนะผมว่าดีกว่ายูคาลิปตัสคือยูคาลิปตัสเนี่ยน้ำมันเนี่ยหอมนะหอมแต่ว่าถ้าใช้ยูคาลิปตัสดมมากเกินไปเนี่ยก็ปัญหากระทางเดินหายใจนะฮะมันมีงานวิจัยอยู่ก็มีบางงานวิจัยเนี่ยที่เขาใช้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยช่วยผู้หญิงที่ตั้งท้องเป็นบทความในวารสาร Journal of Perinatal and Neonatal Nursing ปี2010งานวิจัยเรื่องการใช้สุคนธบำบัดเพื่อสุขภาพสตรีคือผู้หญิงที่จะเข้าไปห้องคลอดเนี่ยเขาให้ดมหรือว่าบางครั้งเนี่ยคลอดแล้วเนี่ยเขาก็ให้ดมเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังหรือเสียดท้องนะ
คือหลังคลอดที่ผู้หญิงก็จะเมื่อยเพราะฉะนั้นน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยทุกคนถ้าบำบัดเนี่ยถ้าใช้เป็นเนี่ยจะมีประโยชน์นะมีประโยชน์มากแต่ที่น่ากังวลคือน้ำมันหอมระเหยบางอย่างเนี่ยเป็นสารสังเคราะห์เขาไม่ได้ใช้ของจริงเขารู้เนี่ยว่าในน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติมีอะไรบ้างเขาก็สังเคราะห์เฉพาะตัวนั้นตัวที่สำคัญนั่นออกมาคือเข้าใจว่าน้ำมันหอมระเหยที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเขาสกัดมาจากตัวสมุนไพรหรือดอกไม้นั้นจริงๆแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แบบนั้น 100% ใช่ไหมมีสังเคราะห์ต้องดูที่ฉลากว่าจริงไหมเพราะว่าคิดว่าสบู่หรือแชมพูที่ใช้เนี่ยมันมีกลิ่นแต่เป็นกลิ่นสังเคราะห์เรียนธรรมชาติซะเยอะนะถ้าเป็นโลชั่นแชมพูหรือสบู่เนี่ยก็เข้าใจว่าเขาคงไม่ใช้น้ำมันสกัดจากพืชของจริงหรอกเพราะว่ามันอาจจะแพงใช่ไหมคะแต่ว่าตัวน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันควรที่จะสกัดมาจากพืชจริงๆไม่ใช่เหรออาจารย์ควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าเราสามารถทำเรียนแบบได้เพราะนั้นถ้าเป็นสปาหรือเป็นการนวดที่ไม่แพงนะเขาจะลงทุนไปซื้อน้ำมันหอมระเหยที่แพงๆมาใช้หรือมันไม่ไหวหรอกก็ต้องใช้สิ่งที่ดูไม่เป็นปัญหามากนะคือถ้าใช้ไม่มากเกินไปใช้แค่พอดีพอดีนะก็คงไม่มีอันตรายเท่าไหร่แต่ที่เขากังวลโดยเฉพาะที่ของอเมริกาเขากังวลเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ตัวทำละลายซึ่งเป็นพวกฟีนอลคีโตนเป็นพวกอะลดีไฮด์คีโตนพวกแอลกอฮอล์อะไรกันเนี่ยต่างๆเนี่ยสารพวกนี้เนี่ยมากเกินไปมันทำลายเซลล์ของทางเดินหายใจอ๋อเหรอคะอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าน้ำมันหอมระเหยที่เราซื้อมาใช้หรือว่าที่สปาเขาใช้เนี่ยใช้สารพวกนี้ไหมเขาสกัดโดยส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย์ถ้าเป็นของที่ซื้อตามห้างต้องดูฉลากเขาจะมีฉลากให้ดูแต่ผมกังวลของตามตลาดนัดมากกว่าใช่ไหมน้ำมันหอมระเหยนี่แพงนะอาจารย์ตลาดนัดไม่มีแพงคือบางทีถ้าเขาได้ต้นทุนมาถูกของมาถูกแบบพวกสังเคราะห์ถูกๆได้แล้วกลิ่นเป็นแบบตะไคร้แบบอะไรสังเกตไหมว่าน้ำมันตะไคร้หอมเนี่ยเรามีสำหรับที่จะใช้ไรยุงต้องเป็นตะไคร้หอมจริงๆก็มีการสังเคราะห์สารที่คล้ายอยู่ในตะไคร้หอมแล้วผสมแล้วก็ใช้ไรยุงได้เหมือนกันเพราะว่ายุงมันก็คงมีความจำเพาะกับสารบางตัวบางครั้งอ่ะตะไคร้หอมมันก็ไม่ได้ถูกนะใช่เพราะฉะนั้นถ้ามันราคาไม่แพงเนี่ยก็พิจารณาก่อนว่าของจริงหรือเปล่าจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยซื้อน้ำมันหอมระเหยแบบที่ใช้หยดกับน้ำอุ่นแต่ว่าเอามาใช้ที่บ้านค่ะอาจารย์แต่ว่าเป็นกลิ่นขิงขวดเล็กนิดเดียวน่าจะไม่เกิน50 ml นะคะอันนั้นก็คือหลายร้อยบาทแล้วนะอาจารย์ไม่ต่ำกว่า500บาทค่ะอันนั้นคือละลายในตัวทำละลายแล้วนะคือผมไม่ได้เป็นของแบบสกัดคือวิธีการสกัดเนี่ยเขาใช้ไอ้น้ำสกัดส่วนใหญ่นะและไอ้น้ำเนี่ยพาน้ำมันหอมระเหยมาพอเขาสามารถทำให้มันเย็นแล้วเนี่ยมันจะมีการแยกชั้นระหว่างน้ำมันกับน้ำเขาก็เอาน้ำทิ้งจะได้น้ำมันซึ่งนั่นแหละเป็นหัวจริงๆซึ่งอันเนี้ยน้อยมากแล้วก็แพงมากเขาก็ต้องทำละลายเพราะฉะนั้นอาจารย์คะช่วยให้คำเตือนกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ไปเห็นโฆษณาของร้านนวดสปาหรือการโฆษณาน้ำมันหอมระเหยแล้วคิดว่าจะใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงตั้งครรภ์หรือผู้หญิงหลังคลอดอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าจะใช้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยต่างๆเนี่ยจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างอาจารย์เราต้องรู้ก่อนว่าน้ำมันนั้นเป็นของที่มีฉลากไหมขึ้นทะเบียนหรือเปล่านะคือมันก็คงเป็นลักษณะคล้ายๆกับเครื่องสำอางนะแต่ว่าอันนี้ใช้ในทางคล้ายๆการแพทย์พอสมควรดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยนะควรจะคุยกับหมอที่ทำคลอดนะว่าทำได้ไหมหมอเนี่ยจะรู้ดีนะว่าควรจะทำไม่ทำหรืออีกอันนึงก็คือคุยกับหมอหูตาคอจมูกนะซึ่งเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบบทางเดินหายใจเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอันนี้ควรจะใช้หรือไม่ควรจะใช้หรือควรจะระวังตัวทำละลายอะไรบ้างแต่ที่สำคัญคืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเยอะเกินไปเนี่ยไม่ดีแน่นะฮะเพราะว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเจอในชีวิตประจำวันใช่ไหมมันเป็นลักษณะสถานการณ์พิเศษที่เราใช้คือถ้าเราได้รับกลิ่นจากดอกไม้มันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแป๊บเดียวแต่น้ำมันหอมระเหยเนี่ยได้นานนะค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ได้เนื้อหาสาระกันไปหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะพบกันใหม่นะคะวันพุธหน้าเวลาเดิมวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google PodcastAndroid, Podbean, SoundCloud และ Spotify
ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast